เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าสกัดจับควายตัวหนึ่งซึ่งหลุดเข้ามาในตัวเมืองพิษณุโลกตั้งแต่บริเวณสี่แยกธนารักษ์เรื่อยมาถึงวงเวียนหอนาฬิกาขึ้นสะพานเอกาทศรสตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งตื่นตระหนกตกใจกับเสียงรถและเสียงบีบแตรทำให้ไล่ขวิดประชาชนที่ขี่รถจักรยานยนต์และเดินผ่านไปมาได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พยายามเข้าไปควบคุมแต่ก็ถูกขวิดได้รับบาดเจ็บเช่นกันจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ยิงปืนยาสลบพร้อมทั้งฉีดยาสลบรวม2 เข็มควบคุมให้ควายนอนนิ่งโดยมีกู้ภัยหมาแมวทำแผลที่ได้รับบาดเจ็บตามตัวควายหลายจุดจากการชนสิ่งของในบ้านประชาชนและตามเส้นทางที่วิ่งผ่านพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ประสานหาเจ้าของควายให้มารับตัวพร้อมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งได้ประสานไปยังกองบิน46และวัดสะสี่เหลี่ยมหรือวัดที่มีบริเวณกว้างเพียงพอเพื่อขอรับกระบือไปเลี้ยงต่อไปสำหรับควายตัวดังกล่าวคาดว่าจะหลุดมาจากคอกเลี้ยงในเขตตำบลบึงพระเมื่อวิ่งเข้ามาในตัวเมืองได้เกิดอาการตื่นตระหนกและไล่ขวิดผู้คนมีผู้บาดเจ็บรวม6 ราย